สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอูลันครับผมเพจอูลันมียอด follower ครบ 10,000 ท่านแล้วครับผมผมมาขอบคุณอย่างเป็นทางการด้วยคลิปนี้ครับชื่อเรื่องว่าหมื่นฟอลกับการเดินทางครับเพจอูลันก่อตั้งเมื่อ29กุมภาปี2020นะครับถึงตอนนี้ก็3ปีกับอีก5เดือนแล้วครับมันเริ่มเมื่อตอนผมเริ่มวิ่งมาได้ประมาณ 2-3 ปีเช่นกันครับตอนนั้นผมวิ่งอัลตราวิ่งร้อยบ่อยมีแบรนด์ติดต่อให้มาเป็น BA มีรายการถ่ายสัมภาษณ์อีกนิดนึงก็เลยเริ่มจะเป็นที่รู้จักมีคนพูดถึงพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเปี้ยงป้างอะไรนะครับไม่ใช่นะครับผมว่าก็ยังอยู่ในวงเล็กๆประมาณหนึ่งนะครับเพจนี้ผมตั้งใจเอาไว้เขียนเรื่องวิ่งสื่อสารเรื่องวิ่งจริงจังกว่าเฟซส่วนตัวนะครับเพราะในเฟซส่วนตัวมันจะปนเรื่องส่วนตัวด้วยก็เลยมีคนแนะนำว่าแยกดีกว่านะครับผมไม่ได้ทำเพจแล้วค่อยเขียนเรื่องวิ่งนะครับแต่ผมเขียนเรื่องวิ่งมาก่อนหน้าทำเพจนานสักพักใหญ่แล้วครับผมก็เหมือนนักวิ่งทั่วไปแหละครับคือเวลามีเหตุการณ์อะไรเรื่องราวประทับใจอะไรในการวิ่งเนี่ยเราก็อยากเล่าอยากถ่ายทอดนะครับช่วงแรกเนี่ยผมหัดวิ่ง5โล10โลนะครับเพิ่งรู้จักรองเท้าวิ่งเพิ่งรู้จักการหัดกินหัดโหลดผมก็ตื่นเต้นของผมนะครับผมก็เขียนไลน์โพสต์ไลน์ไปเนี่ยนะครับยังโดนดูแคลนอยู่เลยครับแบบว่าเข้าใจครับว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่วิ่งมาก่อนใช่ไหมครับเขาก็คงไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับเรื่องแบบนี้แล้วแหละก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่คนอยู่มาก่อนอาจจะแบบด้อยค่าคนที่เพิ่งมาอะไรเงี้ยครับแต่ลึกๆของผมตอนนั้นน่ะคือสาระสำคัญของผมคือประเด็นครับไม่ใช่ว่าเทคนิคข้อปฏิบัติเรื่องผิวเผินภายนอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับช่วงที่ผมเริ่มวิ่งเข้าที่เข้าทางแล้วอ่ะก็คือช่วงเริ่มก่อนหลังทำเพจนี้นิดนึงเนี่ยแหละครับผมได้ความคิดอะไรเยอะแยะมากมายครับมหาศาลเลยครับจากการวิ่งแต่ละครั้งเนี่ยแหละครับได้ประเด็นได้บทกลอนบางทีผมวิ่งผมก็แต่งกลอนในหัวได้นะครับพยายามแต่งได้1ท่อนจำไว้1ท่อนจำไว้พอวิ่งจบเราก็จะท่องได้เป็นเพลงเลยครับอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็คิดงานออกบางหลายทีก็คิดกิจกรรมการวิ่งกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับผมก็จับมาถ่ายทอดใส่เพจเนี้ยแหละครับเป็นทั้งบทความนะครับยาวๆประมาณ2หน้า A4 อ่ะผมเขียนอย่างเงี้ยถ้าเป็นในเฟซมันจะบอกว่าใช้เวลาอ่านประมาณ 3-5 นาทีอะไรเงี้ยครับผมได้เยอะจนไม่ต้องวิ่งผมก็มีลมหายใจหรือความคิดนึกเป็นเรื่องวิ่งไปหมดแล้วครับตื่นมาผมนั่งหน้าคอมได้1เรื่องทุกวันครับบางทีก็มากกว่า1เรื่องถ้ามีเวลาครับมันหลั่งไหลหลั่งพรั่งพรูออกมาจากปลายนิ้วเองโดยไม่ต้องเค้นไม่ได้พยายามไม่ได้ไปเสิร์ชหาเมืองนอกบทความเมืองนอกมาแปลไม่มีครับเต็มที่ผมชอบเข้า Pinterest ครับมันเป็นเว็บที่รวบรวมพวกอะไรดีๆเยอะแยะมีหมดอาร์ตอะไรเงี้ยผมจะพิมพ์ว่า quotation หมายถึงคำพูดนะครับเกี่ยวกับการวิ่งครับบางทีก็ไม่เกี่ยวกับการวิ่งเรื่องการวิ่งผมเซิร์ชจนหมดเว็บเขาแล้วครับหลายครั้งไม่เกี่ยวกับการวิ่งแต่เป็นโค้ดคำพูดของคนดังๆในประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับผมก็นั่งดูไปกินกาแฟไปแล้วมันก็ได้เรื่องวิ่งออกมาครับไม่เคยก๊อปใครครับพูดเลยเรื่องวิ่งผมไม่เคยก๊อปใครหลายเรื่องที่ผมสื่อสารส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางใจมากกว่าทางกายครับเพราะว่าผมไม่ใช่โค้ชไม่ได้ร่ำเรียนฝึกปรือมาอย่างถูกต้องตามหลักพละศึกษาใดๆครับบางคนยังบอกอีกว่าผมเนี่ยมาไกลเกินแล้วนะมาเร็วด้วยนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณที่บอกครับขอบคุณมากครับ
นั่นยิ่งทำให้ผมตระหนักดีนะครับเสมอตลอดเวลาว่าเรามิควรไปอวดอ้างศักยภาพด้านนี้กับใครเขาเลยครับอย่าไปอวดเด็ดขาดอย่าไปโชว์ออฟอย่าไปอะไรเลยครับหากมีแต่เพียงแง่คิดทางใจนี่แหละครับที่เราน่าจะสื่อสารได้ครับไม่เกี่ยวกับว่าการร่ำเรียนมาสายตรงหรือมาก่อนมาหลังรุ่นพี่รุ่นใหญ่รุ่นอะไรนะครับเพราะเรื่องความคิดมันอยู่ที่ความลึกครับมันอยู่ที่ความหลักแหลมการขัดเกลาทางปัญญาความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลคนนั้นครับมันไม่เกี่ยวกับมาก่อนมาหลังครับรวมๆแล้วเพื่อนๆก็คงรับรู้ได้ว่าเพจอูรันเนี่ยเขียนเรื่องวิ่งในทิศทางไหนโหมดไหนนะครับในส่วนเพื่อนที่มาทางเพจนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เพื่อนที่ผมเคยเจอเราเจอกันตามสวนวิ่งด้วยกันแล้วก็มาแอดเฟซเป็นเฟรนด์กันอะไรเงี้ยคือในเฟซส่วนตัวนะไม่ใช่ครับแต่เป็นเพื่อนที่อาจจะเฮ้ยรับสารจากการแชร์หรือว่ามันฟีดไปโดนเพื่อนเองอะไรเงี้ยนะครับจากทางอ้อมผมเรียกอย่างนั้นจากทางอ้อมนะครับแปลว่าเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนเพื่อนที่มาในเพจนี้ก็มีหลากหลายครับสุภาพจงครึ่มเฮฮาพูดภาษาเดียวกันกับผมนะหรือคนละภาษาอันนี้ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่าคนละภาษาคืออะไรผมก็พยายามทำความเข้าใจในความแตกต่างของคนครับสิ่งแรกสิ่งหนึ่งที่ผมคำนึงเสมอก็คือใครวิ่งเป็นเพื่อนกันได้หมดครับไม่ว่าจะวิ่งมากวิ่งน้อยวิ่งแนวไหนนะครับขอเพียงแค่เป็นสุภาพชนครับมีความเป็นมิตรต่อกันก่อนแค่นั้นแหละครับหากเปรียบยอด 10,000 ฟอลเป็นการเดินทางแล้วเนี่ยครับสำหรับผมมันก็เยอะมากแล้วครับเยอะไม่รู้จะเยอะยังไงแล้วครับออร์แกนิกล้วนๆเนี่ยครับเหมือนน่าจะเหมือนการวิ่ง100โลนะครับแต่100โลก็ยังสั้นมากอยู่ถ้าเทียบกับ200ไมล์ถูกป่ะ320โลเพราะฉะนั้นผมบอกว่าผมดีใจแหละครับที่ผ่านหลักกิโลสำคัญแล้วครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเส้นชัยอะไรเป็นจุดที่เราต้องเฉลิมฉลองใหญ่โตอะไรไม่ใช่ครับเต็มที่ก็นั่งพักครับหาเบียร์กินสักป๋องนะครับถ่ายรูป 4-5 รูปอัดคลิปบันทึกความทรงจำประทับใจไว้เล็กน้อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปต่อครับผมคิดนี้เสมอครับในการวิ่งครับผมขอบคุณทุกคนครับ